ไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทรงอย่างแบดพาแฟนแซดกันเป็นแถบครับสำหรับลิเวอร์พูลไม่น่าเชื่อครับว่านี่จะเป็นทีมที่เคยลุ้น4แชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับล่าสุดครับฟอร์มหมดสภาพรับวันเด็กเลยครับแพ้ไบรตันไป0ประตูต่อ3รูปเกมต้องบอกว่าย่ำแย่จริงๆนะครับไบรตันเหนือกว่าลิเวอร์พูลชัดเจนครับจนลืมไปแล้วนะครับว่านี่คือทีมที่ระดับลุ้น4แชมป์นี่คือทีมระดับสุดยอดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงขนาดที่ว่าซอลลี่มาร์ชนะครับดาวเตะของไบรตันบอกว่าพวกเขาน่าจะถล่มลิเวอร์พูลได้หนักกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรไปดูกันดีกว่านะครับในช่วงของสามสเปเชียลครับใครเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลครับรู้ดีนะครับว่าการเจอกับไบรตันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายครับต่อให้หงแดงอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดก็แทบจะชนะไม่ได้เลยนะครับ6นัดหลังชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอไป3แพ้ไปอีก2นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับความพ่ายแพ้ในวันนี้นะครับส่งผลให้ทีมของเจอร์เกนคล็อปครับร่วงไปอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับก็ต้องบอกว่าเหนือกว่าชัดเจนนะครับซึ่งเครดิตตรงนี้นะครับต้องยกเครดิตกับโรเบโต้ดาเซบีนะครับกุนซือคนใหม่ที่เข้ามานั่งเก้าอี้คุมทีมแทนแกรมพอตเตอร์ครับรูปแบบการเล่นยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมไม่มีคำว่าสารวัตรเตี้ยลงแต่อย่างใดชนะมา3นัดรวดยิงได้12ประตูครับเรียกได้ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้สโมสรเนี่ยก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่โดดเด่นที่สุดในวันนี้ต้องบอกว่าปรบมือให้รัวๆเลยครับให้กับนักเตะไบรตันทุกคนที่โชว์ฟอร์มกันได้อย่างเข้าฝักนะครับแต่คนที่เด่นที่สุดครับแน่นอนคือซอนนี่มาร์ชครับที่ทั้งยิง2ประตูแล้วก็แอสซิสต์ให้กับแดนนี่เวลเบกยิงฝั่งหงแดงครับจมสู่เหวนรกซึ่งซอนนี่มาร์ชกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่พีคมากๆครับ5นัดหลังสุดยิงได้4ประตูทำไปอีก2แอสซิสต์ครับแต่อย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่ซอนนี่มาร์ชคนเดียวนะครับยังมีคาโอรุมิโตมะแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นครับผลงานจี๊ดจ๊าดเหลือหลายเผาเครื่องกองหลังลิเวอร์พูลจนไม่เกรียมนะครับก็ดูเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนได้เลยนะครับก็โดนเผาจะยับเลยครับอีกคนนึงครับที่เป็นเหมือนตัวปิดทองหลังพระแต่ว่าสำคัญโคตรครับคือมอยเซสไกเซโดกลางรับคนเก่งครับที่มีสถิติเอาบอลกลับมาครอบครองให้กับทีมได้มากถึง11ครั้งนะครับมากที่สุดในทีมนอกจากนี้นะครับยังมีการปะทะกับนักเตะลิเวอร์พูลถึง5ครั้งแท็กเกิลได้สำเร็จนะครับ3ครั้งเรียกว่าเป็นนักเตะที่คอยขัดขวางเกมรุกของลิเวอร์พูลได้ดีเหลือเกินนะครับในขณะที่เกมเยือนของหงแดงต้องบอกว่าย่ำแย่เกินห้ามใจครับมันแย่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการถือเคล็ดเลิกใส่ชุดสีขาวเปลี่ยนมาใส่สีแดงหรือจะเขียวเหนียวซับจะสีอะไรก็ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยจากการบุกไปแพ้ไบรตันในซีซั่นนี้นะทำให้เกมเยือนของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้เนี่ยพวกเขาชนะไปแค่3นัดเท่านั้นและแพ้ไปถึง7นะครับเสมอไปอีก3เรียกได้ว่าไปเตะถิ่นใครเตรียมทิชชู่มาเช็ดน้ำตารอได้เลยนะครับโอกาสพังสูงมากนะครับนอกจากนี้ครับการพ่ายไบรตันนะครับยังมีสถิติแย่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสยิงรวมนะครับเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นตลอด90นาทีซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่สุดนะครับนับตั้งแต่เกมเจอแมนซิตี้เมื่อปี2016หรือจะเป็นการพ่ายแพ้ในเกมวันเสาร์ของศึกพรีเมียร์ลีกในช่วงบ่าย 3:00 ตามเวลาของอังกฤษนะครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ในช่วงเดือนกุมภาก็อยู่สถิติเอาไว้ที่32นัดนะครับส่วนโอกาสของลิเวอร์พูลนะครับในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต้องบอกว่าการพ่ายแพ้ในนัดนี้ครับเป็นการตอกย้ำว่าโอกาสเนี่ยมันยากแล้วแหละครับต่อยังมีอีกครึ่งซีซั่นครับแต่ฟอร์มอย่างนี้ตามอันดับ4อยู่ถึง8คะแนนฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอพร้อมจะทำแต้มร่วงได้ทุกเมื่อนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ไกลตัวเหมือนกันสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องทำนะครับก็คือโฟกัสนำโมเมนตัมกลับมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับชัยชนะคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้หงแดงกลับมาได้ก่อนนี้ก็ชนะมา4นัดติดอยู่ดีๆนะครับจู่ๆก็ฟอร์มหลุดไปดื้อๆนะครับโดยสิ่งที่ลิเวอร์พูลควรแก้ไขเลยนะครับตอนนี้คืออาการบาดเจ็บของนักเตะยังไม่หยุดหย่อนนะครับอย่าง2รายล่าสุดคือเฟอร์จิฟันไดกับดาวินนูนเยสมันก็พิสูจน์ได้เห็นเลยครับว่าปัญหาของพวกเขาคือเหล่าตัวสำรองไม่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนได้เลยโดยเฉพาะยิ่งออกเลดแชมเบอร์เลนนะครับซึ่งช่วงหลังได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องแต่ไม่ได้โชว์อะไรออกมาให้แฟนบอลได้เบาใจได้เลยนะครับกองกลางที่ใช้วันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยเตียโกอัลกันตาราจอร์แดนเฮนเดอร์สันฟาบินโญนะครับ3คนก็อายุเกือบ100ปีแล้วซึ่งทั้ง3คนเนี่ยเล่นไม่ได้เนียนเหมือนกับในซีซั่นที่แล้วนะครับก็ไม่เหลือเขาโครงสมัยพีคๆอยู่เลยก่อนไหนข่าวจะต่อสัญญาเพื่อเก็บนาบีเกต้านะครับหรือว่าแชมเบอร์เลนเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าอย่าเลยดีกว่านะครับสิ่งที่ลิเวอร์พูลครับควรทำในตอนนี้คือการเสริมนักเตะเข้ามานะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางเพื่อแก้ไขปัญหาอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับมีเวลาอีก15วันครับว่าจะซื้อใครเข้ามาได้หรือเปล่าทีมงานสตาฟบอร์ดบริหารต้องทำการบ้านอย่างหนักเลยครับว่าใครที่สามารถเข้ามาสู่ทีมได้ใครควรได้ไปต่อใครควรออกไปนะครับและใครจะเข้ามาทำให้ทีมผลงานดีขึ้นนะครับเป็นการบ้านที่หนักเลยทีเดียวต้องดูครับลิเวอร์พูลจะกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ดีแน่นอนครับไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา